มีชุมชนย่านโชคชัย4นะครับชื่อว่าชุมชนจันทราสุขแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยสุขเพราะว่ามีปัญหายาเสพติดเข้าไปแพร่ระบาดวันนี้ตำรวจทหารก็เลยลงพื้นที่ในการตรวจค้นจับกุมได้ผู้ต้องหาเนี่ยประมาณ10คนในเบื้องต้นแล้วก็ยึดของกลางยาบ้าก็มียาไอซ์ก็พบนี่ชุมชนดังกล่าวนะครับปฏิบัติการหยุดยั้งยาเสพติดในครั้งนี้ติดตามได้จากรายงานพิเศษนะครับโดยคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีครับเวลารุ่งสางคอมมานโดกองปราบปรามสนธิกำลังร่วมกับตำรวจนครบาลโชคชัยรวมถึงทหารช่างกว่า70นายนำกำลังเข้าตรวจค้นชุมชนจันทราสุขภายในซอยลาดพร้าว87พื้นที่ตำรวจนครบาลโชคชัยหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าพื้นที่นี้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนภายใต้ชื่อปฏิบัติการจันทราสุขร่มเย็นตำรวจทหาร2และ3โดยการปฏิบัติการไม่พบการขัดขืนของคนในชุมชนทั้งการตรวจค้นและการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดขณะที่สภาพพื้นที่ชุมชนจันทราสุขนั้นเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีทางเข้าออกหลักเพียงด้านเดียวและเส้นทางภายในชุมชนมีความสลับซับซ้อนโยงเป็นใยแมงมุมสุ่มเสี่ยงที่ผู้ต้องสงสัยจะไหวตัวทันทำให้การปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจนครบาลโชคชัยเจ้าของพื้นที่ต้องบูรณาการร่วมกับตำรวจปฏิบัติการพิเศษและทหารเพื่อกวาดล้างขบวนการยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดออกมามีคนหนึ่งคนลุกออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจลุกออกมาช้าเห็นชูมือเห็นชูมือเห็นเรียกผู้กองไปลงไปบ้านหลังนี้แบ่งเป็นห้องเช่ารวม6ห้องเมื่อเข้าตรวจสอบโดยละเอียดพบยาบ้าและยาไอซ์ภายในห้องเช่าจึงคุมตัวผู้ต้องสงสัยทราบชื่อคือนายนิพนธ์พันแสงอดีตเคยเป็นผู้ต้องหายาเสพติดที่เพิ่งพ้นโทษเมื่อปีที่ผ่านมาเขาให้การยอมรับว่าเสพยาบ้าจริงแต่ยาเสพติดที่ยึดได้ยังให้การปฏิเสธเล่นปล่อยเด็กวะปล่อยให้เด็กวะป้าผมเองซื้อมาเสพเองอ่ะมันเม็ดเท่าไหร่เงาต้องไม่ได้เงาน้อยเมื่อไหร่ร้อยแล้วไอซ์อ่ะไอซ์ครั้งกี่เท่าไหร่จีเท่าไหร่ที่นี่ปล่อยจีเท่าไหร่ผมไม่เคยเยอะไม่แพงประมาณเท่าไหร่ประมาณขายกันประมาณเท่าไหร่2,000มั้ง2,000ถึงไหมถึงไม่ถึงแล้วไอ้กับบ้าไหนดีกว่ากันลองแล้วไหนดีกว่าบ้าดีกว่าชุมชนจันทราสุขเป็นหนึ่งในโครงการชุมชนสีขาวของกองบัญชาการตำรวจนครบาลแต่ชาวชุมชนมีความหลากหลายทำให้ง่ายต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้จึงเป็นการเอ็กซเรย์ซ้ำเพื่อให้ชุมชนแห่งนี้ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงเจอยาบ้ากับยาไออยู่ที่ชั้น2แล้วก็สอบถามคนในบ้านก็บอกว่าน่าจะเป็นของคนนี้แหละที่อยู่ชั้น2เขาไม่ยอมรับแต่ว่ายอมรับเสพถึงออกจากคุกมาได้ปีหนึ่งก็มาอยู่นี่ตัวของผู้ต้องหาหลบหนีคือนี่แหละตัวนี้แหละแต่ว่าตอนที่เราค้นเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในห้องงั้นของที่เราเจอในห้องเนี่ยก็ยังเขาก็ยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยยังไม่ใช่ผู้ต้องหางั้นเราก็ต้องคุมตัวไปสอบปฏิบัติการจันทราสุขร่มเย็นใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้ากว่า179เม็ดยาไอซ์กว่า27กรัมเงินสดและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ตรวจพบสารเสพติดรวม10คนซึ่งในระหว่างการตรวจค้นมีผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไปได้1คนโดยตำรวจชื่อว่าเป็นหนึ่งในผู้ค้ารายย่อยที่ตำรวจต้องการตัวนอกจากนี้จะเร่งขยายผลจับกุมต้นทางของขบวนการนี้เพื่อขจัดและกวาดล้างปัญหายาเสพติดให้สิ้นซากภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน